คยเป็นสาวโรงงานมาเคยกินบะหมี่กับแฟนห่อหนึ่งสองคนไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินไม่มีเลยสักบาทเคยเป็นผู้จัดการโรงแรมมาก่อนครับเคยเป็นผู้รับเหมาเคยล้มละลายเคยคิดฆ่าตัวตายหลายหนเป็นคนเพ่วห้องน้ำกวาดขยะก็เคยเป็นนะครับเคยไม่มีสตังค์จะให้เปิดนะครับใจนี้ใจสินเป็นนะคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอเคยหวั่นแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกล